ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวอร่อยสุดเขตครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาอยู่แถวอุดมสุขนะฮะแล้วก็แถวเนี้ยมีร้านอร่อยเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะแนะนำสัก 2-3 ร้านนะครับในอุดมสุขให้คุณผู้ชมลองไปหารับประทานกันได้แต่ว่าเป้าหมายของเราวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมากินข้าวมันเป็ดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันในอร่อยสุดเขตนะครับช่วงอร่อยสุดเขตอร่อยสุดเขตวันนี้ครับเรามากันที่บางนาอยู่บางนาก็หิวเอาจริงอยู่บางนาก็หิวจริงๆงั้นเราไปกินร้านข้าวมันไก่ร้านแรกกันเลยครับร้านนี้ชื่อว่าร้านเชฟโจข้าวมันไก่นะครับข้าวมันร้านนี้บอกเลยว่าหอมใช้ได้เลยไก่ก็นุ่มน้ำจิ้มก็เด็ดหรือจะสั่งเป็นราดหน้าอาหารตามสั่งเขามีพร้อมเลยเลยครับส่วนใครที่ชอบกินข้าวผัดแล้วก็แถวบางนาก็มีร้านข้าวผัดกูรูร้านนี้เขาสารพัดข้าวผัดครับไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดผงกะหรี่ข้าวผัดเขียวหวานข้าวผัดเบคอนและยังมีเมนูต้มตุ๋นให้สั่งมาสดกันด้วยนะครับส่วนใครชอบกินซีฟู้ดแนะนำร้านนี้ครับเรือโป๊ะซีฟู้ดเขามีกุ้งแม่น้ำเผาตัวโตๆปลากระพงทอดราดน้ำปลาหอยเชลอบชีสต้มยำปลาทูน้ำใสและทีเด็ดเนื้อปลาฉลามผัดชาส่วนอร่อยสุดเขตวันนี้เราจะมาแนะนำของแปลกที่เคยอยู่ในความคิดแต่วันนี้มีจริงแล้วเป็นอะไรมาดูกันเลยครับผมมาอยู่ในร้านแล้วคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกร้านนี้เรียกได้ว่าร้านเดียวในโลกหรือว่าในประเทศไทยก็ได้นะเขาคือข้าวมันเป็ดนะฮะนี่เฮียเลิศสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้เฮียทำยังไงอยู่ดีๆเอาเป็ดมาทำข้าวมันเป็ดเพราะว่าการหุงข้าวมันไก่นะคุณผู้ชมนะเอาสูตรเบสิกเลยเขาต้องหุงด้วยน้ำซุปใช่ครับน้ำมันพืชใช่ครับขิงอะไรก็ว่ากันไปปรุงรสให้เป็นข้าวแล้วหุงออกมาต้องเป็นข้าวมันสีเหลืองอ่อนๆวิธีการของการหุงข้าวของผมนี่มันเปลี่ยนแนวไปจากการหุงข้าวมันไก่ของผมนี่เอาขิงกระเทียมอะไรพวกนี้พวกเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเอามารวมกับน้ำมันแล้วก็เจียวให้สมุนไพรออกมาในน้ำมัน 70% แล้วเราเอาทั้งหมดนี่มาหุงน้ำซุปล่ะน้ำซุปนี่วิธีการต้มน้ำซุปก็คือผมใช้วิธีการแทนที่น้ำการแทนที่น้ำคือสิ่งที่ไม่ดีคุณผู้ชมสังเกตไหมครับเวลาของมันบูดเน่าเนี่ยมันจะลอยนะครับของมันจะลอยนี่เราเอาน้ำที่สะอาดเนี่ยมาแทนที่น้ำคือมาใส่ในน้ำตรงนี้เพื่อให้น้ำที่ไม่สะอาดนี่ไหลไปที่อื่นทีนี้เวลารสชาติออกมามันเหมือนข้าวมันไก่ไหมถ้าเทียบแล้วเนี่ยน้ำซุปของเป็ดเนี่ยมันหอมกว่า หอมกว่าครับผมมันพิถีพิถันกว่าในความคิดการวิธีทำมันก็ออกมาใกล้เคียงกันแต่ผมว่าความอร่อยมันข้ามเป็ดอร่อยกว่านอกจากข้าวมันเป็ดแล้วเฮียขายอะไรอีกข้าวมันไก่มีไหมมีข้าวมันไก่ก็มีข้าวมี2ชนิดคือหนึ่งข้าวมันเป็ดข้าวมันเป็ดกับ2ข้าวหมกครับข้าวหมกข้าวหมกก็หุงด้วยน้ำซุปเป็ดครับแต่สินค้าที่เราโปะให้กับข้าวเนี่ยมันก็มีเป็ดมันมีหมูมันมีหมูสันในหมูแล้วก็มันมีไก่อบจานเท่าไหร่ครับข้าวหมกนะครับธรรมดา55พิเศษ65ครับ65ครับผมคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะถ้าคุณเบื่อข้าวมันไก่ลองแวะมากินข้าวมันเป็ดร้านนี้เลิศสุดาเลิศชื่อสามีสุดาชื่อภรรยาร่วมกันเป็นเลิศสุดาข้าวมันเป็ดนะวันนี้ขอบคุณเยอะมากนะครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมผมสั่งมานี่เกือบครบเลยนะมาดูกันนะครับบนโต๊ะเนี่ยทั้งหมดถ้าเกิดเป็นข้าวเนี่ยจะหุงจากน้ำซุปเป็ดเรียกได้ว่าใช้ข้าวมันเป็ดเป็นตัวหลักในการที่จะเป็นเมนูต่างๆผมบอกเลยพลาดไม่ได้คือน้ำซุปแกโอ้โหเมื่อกี้เบื้องหลังผมแอบกินไปนะคือแกจะมีมะนาวที่เป็นแบบสูตรตัวเองนะปั่นนะละเอียดแล้วก็ผสมก่อนใส่น้ำซุปถ้าใครชอบน้ำซุปมะนาวดองนะโอ้โหผม
ว่าคุณขอเพิ่มอ่ะคราวนี้ผมจะมาชิมก่อนนะเพราะอยากรู้ความหอมของข้าวว่าเป็นยังไงหอมแล้วข้าวเนี่ยมันหนึบหนับกินไปแล้วมันจะหอมขึ้นจมูกทีนี้เราลองมากินแบบมีเป็ดด้วยมีราดน้ำซอสของแกด้วยเอาแค่เป็ดข้าวซอสก่อนพอมีซอสปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนอารมณ์จากข้าวมันเป็ดแล้วก็เหมือนเติมน้ำพะโล้นิดๆมันก็เลยจะหอมอร่อยตัวน้ำจิ้มข้าวมันไก่กับข้าวมันเป็ดไม่เหมือนกันนะนี่น้ำจิ้มข้าวมันเป็ดจะสีส้มๆน้ำจิ้มเขาจะแบบว่าเปรี้ยวชิจ๊าสะใจอิสลามก็มีข้าวหมกไก่แต่เฮียเอาใจคนจีนข้าวหมกหมูข้าวหมกนี่ก็ทำจากข้าวมันเป็ดเหมือนกันชิมข้าวหมกก่อนข้าวหมกร้านเขาพอเอาข้าวมันเป็ดไปทำเนี่ยนะมันจะได้ความหวานขึ้นอย่างนี้ไม่เหมือนข้าวหมกที่ปรุงด้วยเครื่องเทศอ่ะอธิบายไงวะเอาเป็นว่ามาลองดูแล้วกันคือมันโอเคเลยนะไอตัวหมูผมเฉยๆว่ะแต่ผมชอบข้าวอ่ะอันนี้คือข้าวหมกเป็ดน้ำจิ้มของร้านเฮียเลอร์เนี่ยคุณสามารถชิมได้ทั้งข้าวหมกหมูข้าวหมกเป็ดข้าวมันเป็ดข้าวมันปูบ้างนี่สินค้าใหม่เลยหม้อหนึ่งเนี่ยเห็นเฮียเขาบอกว่าใช้ปู2โลเลยคุณเคยไปชะอำไปเพชรบุรีไหมแล้วคุณสั่งข้าวผัดปูมาเนี่ยแล้วปูเยอะๆอ่ะจานนี้แกบอกว่าแม่แกเนี่ยทำเจ่ากั้นคุณผู้ชมรู้จักเจ่ากั้นไหมเจ่ากั้นก็คือบ้านเราแถวสารคามแถวอุดรอะไรเงี้ยข้าวเปียกนะโอ้โหนี่โอ้น้ำซุปดีมากตัวเดียวกันน้ำซุปผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเลยลองทิ้งข้าวมันไก่มากินข้าวมันเป็ดดูแล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ยตีอ้วนสุดยอดเลยว่ะหอมจริงๆด้วยลองดูคุณผู้ชมครับแวะมาชิมกันได้ใครเบื่อข้าวมันไก่ลองมากินข้าวมันเป็ดเจ้าแรกในประเทศไทยนะนี่ของแท้เลยนะฮะแวะมาได้ร้านอยู่ตรงไหนครับเฮียเลิศระหว่างซอย40ถึง42อุดมสุขครับอยู่ระหว่างอุดมสุข40กับ42อยู่ตรงกลางเลยคุณผู้ชมครับผมเปิดกี่โมงครับ8โมงเช้าปิดบ่าย3ครับทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดครับวันนี้ผมมีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีอ้วนจนหิวมอบเป็นขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะแล้วก็นี่แหละครับคุณผู้ชมผมมีสติ๊กเกอร์ตีอ้วนจนหิวร้านนี้ต้องลองนะฮะฝากให้ด้วยแล้วก็ยังมีซอสตีอ้วนฝากให้เฮียลองใช้ดูครับผมนะฮะโอ้ทำได้หลากหลายเมนูอเนกประสงค์จริงๆเดี๋ยวช่วงหน้าสูตรประจำตระกูลครับร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งทำได้หลากหลายเมนูซอสอเนกประสงค์ตราตีอ้วนชวนหิวราดข้าวเปล่ากินยังอร่อยเลยกนกวันร่วมกันสู้โควิดนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะถึงแม้มาตรการจะผ่อนปลนแล้วแต่ร้านอาหารก็ต้องเอาตัวรอดนะที่ผ่านมานะครับแมสก็ขายไข่ก็ขายกะปิน้ำปลาน้ำพริกอะไรขายหมดนะฮะเพื่อเอาตัวรอดวันนี้เรามาให้กำลังใจที่ร้านครัวคนคอยกันครับกับเมนูเด็ดด้วยครับช่วงกนกวันร่วมกันสู้โควิดกนกวันนะครับร่วมกันสู้โควิดวันนี้ผมมาเยี่ยมร้านข้าวแกงเก่าแก่นะครัวคนคอยเนี่ยพี่จูสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนนครแท้ๆเปิดมากี่ปีแล้วจะ10ปีแล้วค่ะจะ10ปีแล้วคุณผู้ชมผมก็ผ่านมาอะไรก็แวะมากินนะแต่ว่าที่ผ่านมาเกิดมาเคยเจอโควิดไหมไม่เคยเจอเลยเนี่ยไม่เคยเจอโดนอะไรบ้างพี่กระทบหลายๆอย่างลูกค้าจะมากินข้าวไม่มีที่กินก็ไปขายไม่ได้อ่ะค่ะยอดตกไหมมากๆเลยค่ะเนี่ยเราถึงอยากมาให้กำลังใจนะตอนนี้ร้านเปิดแล้วนะคุณผู้ชมนะมานั่งทานได้ตามปกติแล้วมาช่วยกันหนุนๆนะฮะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่โชว์หนึ่งเมนูคนใต้ต้องกินคั่วกลิ้งเดี๋ยวเราไปดูวันนี้เป็นคั่วกลิ้งอะไรครับคั่วกลิ้งเนื้อค่ะคั่วกลิ้งเนื้อด้วยแล้วเดี๋ยวผมมีรางวัลสนับสนุนกำลังใจมอบให้ด้วยนะครับได้ค่ะสู้ๆนะพี่นะค่ะมากินได้นะครับนี่ครับพระเอกของงานนี่เลยคั่วกลิ้งก็ต้องมีพริกแกงคั่วกลิ้งโอ้แล้วของกนกวันนี่บอกเลยง่ายมากผมเองก็ชอบไปทำที่บ้านหมดเลยอ่ะพี่ค่ะหมดเลยหมดเลยนะค
ผู้ชมครับแวะมาได้นะครับครัวคนคอนข้าวแกงเขาเปิดแล้วนะฮะมาทานที่ร้านก็ได้นะครับร้านอยู่ตรงไหนครับพี่จุอยู่ถนนราชพฤกษ์ค่ะที่ทางที่จะไปปากเกร็ดอะค่ะตรงเกือกม้าที่จะกลับรถพอดีค่ะเปิดกี่โมงครับเปิด6โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะทุกวันทุกวันเลยไม่มีวันหยุดค่ะวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์จากกระหนกวันนะครับมอบให้ทางร้านไว้ใช้1ชุดนะครับแล้วก็ยังมีเงินรางวัลนะครับไว้ให้กำลังใจ 1,500 บาทนะครับใครสนใจอยากจะเป็นตัวแทนนะฮะจำหน่ายพริกแกงกระดกวันก็โทรได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับเราจะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมโรคมันยังไม่ได้หมดนะต้องช่วยกันนะครับกระดกวันร่วมกันสู้โควิดครับร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศมาถึงช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ชมสูตรประจำตระกูลนะครับมีสูตรดีๆก็ส่งเข้ามาร่วมสนุกกับรายการของเราได้นะครับวันนี้นะครับจะเป็นสูตรประจำตระกูลนะครับที่เขาทำกินกันแต่รุ่นคุณแม่เลยเป็นน้ำพริกครับคุณผู้ชมแต่ว่าน้ำพริกวันนี้จะไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะว่าเป็นสูตรประจำตระกูลจะเป็นน้ำพริกอะไรก็ติดตามชมกันได้นะครับช่วงสูตรประจำตระกูลมาในบ้านแล้วครับคุณผู้ชมนี่คือผู้ร่วมรายการของเราที่จะทำสูตรประจำตระกูลในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรฮะคุณเอ๋ค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจริงๆเลยค่ะสมบูรณ์ค่ะที่บ้านสมบูรณ์คุณแม่เลี้ยงดีตอนนี้จะทำเมนูอะไรครับน้ำพริกปลาทูหมูสับกากหมูค่ะนี่ไงผมบอกว่าน้ำพริกเขาไม่เหมือนคนอื่นได้กินตั้งแต่เด็กเลยป่ะใช่ค่ะเหรอตอนกินครั้งแรกรู้สึกไงบ้างฟินเลยค่ะอร่อยมากเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะค่ะอันนี้คือน้ำมันพืชน้ำมันพืชน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนี่ก็คือใส่น้ำตาลนิดหน่อยถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะจะทำให้มันรสชาติกลมกล่อมขึ้นหัวหอมแดงพริกขี้หนูสวนค่ะกากหมูเจียวแล้วก็เนื้อปลาทูบดแล้วก็เนื้อหมูเนื้อสันสับนี่ก็คือแบบว่ามีส่วนผสมทั้งหมดเนี่ย9อย่างคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นต้องทำอะไรก่อนครับโขกหัวหอมแดงกับพริกขี้หนูก่อนค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปโขกหัวหอมแดงพริกขี้หนูก่อนครับนี่ฮะต้องโขกอันนี้ก่อนใช่ไหมค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปผัดโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดนะครับทำเสร็จแล้วคุณผู้ชมนี่ไงนี่ดูว่าโขกกลางแดดเลยใช่ไหมเหนื่อยเลยกลับบ้านเย็นนี้อยากมีคนซับเหนื่อยให้ขอบคุณค่ะซับเหนื่อยเรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยฮะเริ่มต้นเดี๋ยวเราเปิดเตาให้ปุ๊บเริ่มต้นใส่อะไรก่อนครับใส่น้ำมันน้ำมันเลยนะเดี๋ยวผมช่วยน้ำมันนะใส่น้ำมันไปเลยหมดเลยนะกระทะยังไม่ร้อนตอนนี้พวกเราร้อนเลยอากาศร้อนมากเดี๋ยวต้องใส่นี่ก่อนแน่เลยใส่พริกก่อนผัดพริกให้หอมก่อนแล้วก็ใส่หมูค่ะสูตรนี้ผมคอนเฟิร์มคุณผู้ชมว่ากินมาแล้ว อร่อยเขาส่งไปกินให้กินเลยแหละนะเราก็ผัดให้พริกหอมต้องผัดให้หอมคุณผู้ชมอย่าใจร้อนนะให้น้ำมันมันเข้ากับพริกที่เราตำกับหอมใหญ่ที่เราตำต่างๆเนี่ยให้มันมีเครื่องแบบความหอมก่อนสูตรนี้นะทำเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหกินกันอร่อยทั้งบ้านเลยจะคลุกข้าวก็ได้กินเล่นอย่างง่ายเลยเนาะค่ะเขื่อนมากก็กินเล่นไม่ค่อยจะกินกับข้าวพอหอมแล้วเราก็ใส่คุณมีฐานะหันมากินเล่นในระหว่างทำนี่ไม่ใช่ว่ามีพี่เอ๋ลุ้นกันเองนะคุณแม่มาลุ้นด้วยนะค่ะทั้งคุณแม่ทั้งคุณพี่เลยค่ะสูตรเรามันจะตรงไหมผัดหมูให้สุกก่อนค่ะคืออันนี้มันเป็นน้ำพริกผัดนะคุณผู้ชมเพราะนั้นเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยก็ควรจะผัดให้สุกก่อนเนาะแล้วเราก็ลงด้วยปลาทูเนื้อปลาแกะค่ะเราก็ผัดให้มันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ปรุงรสอ๋อใส่ปลาทูลงไปก่อนค่ะผัดให้เข้ากับเครื่องทั้งหมดนะฮะเราก็ใส่น้ำปลาปลาก็สัก1ช้อนครึ่งปลาทูมันก็มีความเค็มของมันอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวชอบเปรี้ยวเราก็ใส่สัก2ช้อน2ช้อนชอบน้ำตาลก็เดาะไปนิดหน่อยนิดนึงตัดรสหน่อยตัดรสหน่อยให้มันเป็น3รสแล้วเราก็พักไว้พักปิดเตาแล้วเราถึงค่อยใส่กากหมูมันจะได้กรอบต้องพักให้มันเย็นก่อนใช่ไหมใช่ค่ะมันจะได้กรอบอ๋อนี่เคล็ดลับนะคุณผู้ชมคือไม่ใช่ร้อนๆแล้วใส่กากหมูลงไปกากหมูมันจะเหี่ยวเดี๋ยวเราพักตรงนี้ให้เย็นนะแล้วเดี๋ยวมาโรยกากหมูนะครับปิดเตาเลยนะคะเอาละเราทิ้งไว้แล้วคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ทิ้งจนเย็นเจี๊ยบนะพอมันแบบว่าอุ่นๆนะเราก็เอากากหมูใส่นี่กากหมูใส่เลยนี่แหละเยอะเราก็ใส่หมดเลยอย่าไปใส่ตอนร้อนเพราะว่ามันจะเหี่ยวนะนี่ใส่ตอนนี้เลยแค่นี้แค่นี้ค่ะชิมเลยนะนี่เตรียมช้อนมาแล้วชิมเลยค่ะชิมเลยชิมตรงนี้เลยคุณผู้ชมนี่หอมเนื้อปลาทูบดละเอียดมีกลิ่นเฉพาะตัวอร่อยรสชาติเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมนะอันนี้มันรสมันกลางๆพอดีแล้วแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าพอเคี้ยวไปเจอปลาทูเจอหมูสับยังมีกากหมูกุ๊บๆๆๆลองไปทำดูอ้าว
เดี๋ยวเราไปย้อนสูตรดูกันหน่อยกับข้าวเมนูนี้ครับสูตรประจำตระกูลครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเอ๋มากเลยนะครับโอ้โหมอบเมนูดีๆให้กับเราใครที่มีกากหมูเหลือจากการเจียวน้ำมันอย่าทิ้งเห็นไหมครับเอามาปรับเป็นเมนูอร่อยๆได้นะครับวันนี้เราก็มีเงินรางวัลจากรายการถือว่าจะดีมอบให้ 2,000 บาทนะครับแล้วก็มีผิวพรรณง้วนสูตรพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1มอบให้1ชุดนะครับผิวพรรณซอสเห็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดและน้ำจิ้มสุกี้ตราต้ากี่มอบให้1ชุดผิวพรรณพริกแกงกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศนะครับมอบให้1ชุดและยังมีกระติกน้ำร้อนไฟฟ้ามอบให้1เครื่องนะครับจาก My Home นะครับขอบคุณค่ะอย่าลืมนะครับมีสูตรดีๆอย่าเก็บเอาไว้คุณผู้ชมสมัครมาทางอินบ็อกซ์รายการติวันจุดิวนะครับทางแฟนเพจ Facebook ของเราได้นะครับหรือจะโทรศัพท์ก็ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับช่วงสูตรประจำตระกูลครับตระกูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนชวนหิวรับไปเลย 2,000 บาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ในสูตรประจำตระกูลร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศง้วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1บริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas ช่วงทัวลงพุงวาไรตี้ทัวลงพุงครับคุณผู้ชมกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนจนหิวนะครับวันนี้เรามีผู้โชคดีนะฮะที่ผมไม่อยากให้เข้ามาแล้วผมตั้งใจนัดตรงวันนี้เพื่อมาถ่ายทำก็คือวันที่7มีนาคมนะนี่คือพี่หมูของเราสวัสดีครับครับพี่ติอ้วนสวัสดีครับเขียนเข้าไปในอินบ็อกซ์รายการของเราครับความต้องการคือเธอจะมาเซอร์ไพรส์ลูกสาวครับลูกสาวอายุเท่าไหร่ละอายุตอนวันนี้เข้า16พอดีเลยครับ16พอดีทำไมถึงต้องเซอร์ไพรส์ลูกสาวเพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะไปซื้ออาหารญี่ปุ่นทานพี่ทำงานอะไรอยู่พนักงานขับรถครับรายได้ดูแลครอบครัวภรรยาลูกพอไหมไม่พอครับไม่พอครับผมถ้าเกิดจะไปกินอาหารญี่ปุ่นอย่างนี้คือลำบากเลยลำบากครับลำบากมันก็ต้องเจียดตรงนั้นไปจัดให้พี่เลยคุณผู้ชมเมื่อกี้เราเจอน้องนะโดยที่ไม่รู้ตัวเนาะเพราะวันนี้คุณพ่อพามาเซอร์ไพรส์ซึ่งตอนนี้เรากำลังรออาหารอยู่แล้วนี่รู้ไหมว่าพ่อนั้นมาทำอะไรไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยเนี่ยดูหน้าคุณพ่อคุณพ่อก็รู้ไหมว่าคุณพ่ออยากจะพามากินแต่บางทีอ่ะเงินเดือนมันไม่พอทัวร์ลงพุงวันนี้นะครับเป็นเรียลลิตี้หน่อยครับคุณผู้ชมครับคุณพ่อพนักงานขับรถนะครับอยากเซอร์ไพรส์ลูกสาวเพราะลูกสาวนี่อยากกินอาหารญี่ปุ่นมากแต่เขารายได้ไม่เพียงพอมาดูกันครับนี่ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมไม่รู้ตัวเลยว่าพ่อคือพ่อพามาเซอร์ไพรส์เราอยากกินอะไรอาหารญี่ปุ่นแซลมอนแต่ทุกทีไม่ได้กินใช่ไหมเขาอยากกินแซลมอนมากอาถามคุณพ่อคุณพ่อก็ไม่ได้มีโอกาสพาไปกินก็มีจัดเซอร์ให้เขาตรงนั่งเรียนอ๋อผมมาโรงเรียนมัน5บาท10บาทใช่ไหมนี่วันนี้กินอาหารญี่ปุ่นเลยรู้สึกไงบ้างใช่ครับใช่มาเยอะข้างลูกที่มาเยอะข้างลูกนี่แอบเขียนมานะคุณผู้ชมแอบเขียนมานะมาอินบ็อกซ์เราบอกวันนี้วันเกิดลูกสาวอยากจะพามาเซอร์ไพรส์เพราะปกติได้กินแซลมอนแค่หน้าโรงเรียนชูซี่5บาท7บาทวันนี้จะได้กินเต็มที่เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับวันนี้ร้านนี้ก็จัดเต็มเลยฮะสวัสดีค่ะดิฉันอรุณศรีนะคะจากห้องอาหารโคเซนเจแปนิสเรสทอรองนะคะวันนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเลี้ยงฉลองนะคะให้กับน้องทางบ้านนะคะทางร้านอาหารโคเซนของเรามีเมนูที่จะนำเสนอดังนี้นะคะสลัดอะโวคาโดโคเซนซาซิมิยากินิกุหมูแซลมอนบิวตี้นาเบหัวปลาหม้อไฟสเปเชียลเซตซูชิปลาหมึกย่างเทริยากิซามูไรโรสเต็กกุ้งลายเสือแล้วก็ยากิโซบะหมูค่ะถ้านึกถึงอาหารญี่ปุ่นนะคะที่มีคุณภาพดีนะคะรสชาติเยี่ยมราคาที่เอื้อมถึงให้นึกถึงโคเซนนะคะเอาละครับคุณผู้ชมโคเซนนะครับเขาก็จัดอาหารมาให้ครอบครัวนี้ได้ทานเรารู้อยู่แล้วลูกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยพ่อชวนเราพ่อชวนพ่อบอกว่าอะไรพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารญี่ปุ่นเฉยเชื่อไหมก็เชื่อว่าจะพามาก็ยังใจอยู่ว่าทำไมวันนี้แต่งตัวเต็มจังอ๋อเหรอแต่งตัวเต็มจังเลยนะฮะตอนนี้อาหารเราก็จัดมาเต็มจังเลยไหมอยากกินไหมอยากค่ะอยากกินมากเลยมาเลยมาเรามากินกันวันนี้วันเกิดน้องปิ่นเนาะก็ขอน้องปิ่นมีความสุขกินเยอะๆสุขภาพแข็งแรงเรียนเก่งเป็นคนเดียวพ่อแม่นะโอเคเอาคีบเลยอ
อ้วนก็มีเมนูเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ในฐานะที่มาร่วมรายการตีอ้วนจนหิวคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันร้องเพลงอ่ะ Happy Birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. อธิษฐานก่อนชอบกินแซลมอนเราให้เค้กเราให้แซลมอนคุณเต็มที่เลยHappy birthday to you. กินให้สะใจเลยกินให้สะใจเลยแซลมอนนะฮะนอกจากนั้นเห็นบอกลูกอยากได้อยากได้แกะเลยแกะเลยแกะเลยลูก Happy birthday to you ขอบคุณข้าวลีลาคุมาเหรอใช่ค่ะพอมากินได้กินฟรีแบบนี้เราจัดให้นะนี่คือตัวจริงที่ขอเข้ามาไม่ใช่หน้าม้านะครับไม่รู้จักกันนี่คือของจริงเลยจากทางบ้านรายการตีว่าจะหิววันนี้ขอบคุณโคเซนมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังท้ายรายการมีของขวัญให้คุณผู้ชมด้วยแต่วันนี้ขอบคุณครอบครัวนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับกินเต็มที่เลยลูกกินเต็มที่เลยอ้าววันนี้ขอบคุณพี่อรุณศรีมากเลยนะครับแล้วก็ร้านโคเซนมากเลยนะครับให้พ่อแม่ลูกเนี่ยได้มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กินตามฝันตามที่อยากได้เลยนะครับอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะมาทานอาหารอร่อยๆที่ร้านโคเซนมีที่ไหนบ้างครับของเรามี2สาขานะคะสาขาแรกเลยอยู่ที่คริสตัลราชพฤกษ์ค่ะและก็อีกสาขาหนึ่งก็คือที่เกตเวย์แอปบางซื่อค่ะแวะมาได้เลยนะครับถ้าเกิดดูจากรายการตีอ้วนชวนหิวมีอะไรพิเศษไหมครับตอนนี้นะคะถ้าใครที่ติดตามชมรายการตีอ้วนชวนหิวนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้ก็คือทุกเมนูเลยนะคะเราจะลด 50% นะคะยกเว้นเครื่องดื่มค่ะโอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมคือมาทานเมนูอะไรก็ได้ลดให้ 50% ค่ะทั้ง2สาขาเลยค่ะลด 50% โอ้ยกเว้นเครื่องดื่มเท่านั้นเองนะฮะรีบมากันเลยนะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ออมสินนะครับมอบแทนคำขอบคุณให้ด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะ